สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมา reaction รายการ The Driver X Billkin เนาะ ไปถ่ายมาตอนไหนไม่รู้เงียบมากแต่ว่าจากที่ดูชุดก็คือเป็นวันที่ไปเบิร์ธเดย์พี่เพลินเนาะก็เดี๋ยวจะมาดูกันว่าจะโดนล้อสะบัดขนาดไหนจากการดูทีเซอร์แล้วก็เกิดการล้อสะบัดขึ้นมาแล้ว อยากจะรู้ว่าจะสะบัดสะบอสะบักสะบอมขนาดไหนมาเรามาติดตามกันดีกว่ามันไม่ซื้อทุกจังหวัดเลยโยนเดี๋ยวคนตกทุกวันเลยนะโง่ก็ช่างแม่รู้ว่าเรื่องรถต้องถามบิวกิ้นบิวกิ้นมันเป็นคนซื้อรถกิ้วว้าวมาเลยเหรอล่าสุดไอ้กิ้วเจอฉันและไอ้กิ้วบอกฉันว่าอะไรวะพี่โอ๊ตพี่พ่อจะต้องระวังนี่เห็นป่ะจะได้มันได้การมือทิพย์เสื้อเขียวเล็บส้มดูเข้ากับบิวกิ้นมากว้าวแต่เบอร์พี่เป็นจ้าเลยนะวินเทจไม่มาให้ดูหน่อยอ่ะของพี่ตัวไหนอ่ะ348ครับมันเย็ดเชยได้ของตัวมาฮะพี่อะไรพี่ได้ของตัวด้วยเหรอโอ้ยแต่ว่าคนนี้เขาเริ่มเลยเหรออันนี้บอกตรงนี้เลยอันนี้เริ่มถ่ายแล้วเนี่ยถ่ายแล้วคุยโทนแปลกๆเลยเมื่อกี้มันดูซึมวันแรกตอนแรกยังไม่มีรถใช้ได้อยู่เขาลงที่บ้านมาก่อนแล้วเราที่บ้านมาโอ้โหหัวแถวพานาปลาแต่หัวแถวนะเฮ้ยหัวแถวเลยล้อโอ้หัวแถวหันเงยหน้าไปทีไอ้ใจเราก็เป็นรีบออกมันจะขับทันเราไม่ว่าเงยหน้าไปทีเอาลูกไปอยู่หน้าแล้วอยู่ท้ายตามไม่ทันไงเขาจะได้ไม่มีใครกระแทกแต่กิ้งก็เป็นคนขับรถเร็วนะแต่บอกว่าพีพีขับรถเร็วกว่ามากก็ไม่ดึงภาพไม่ออกเลยอยู่ญี่ปุ่นนะครับไปลองเพลงเราไปญี่ปุ่นเป็นไงบ้างดีเหรอก็ดีนะครับไม่เสียหน้าโอ้นอนอยู่แล้วอันนั้นทำอะไรดนตรีใหม่หมดเลยใช่ป่ะใช่ครับเพราะว่าเห็นตอนที่มาซ้อมวันนั้นเห็นอะไรเป็นเพลงโอ้โหเหินไม่รู้เรื่องเหินไปเหินมาโอ้โหวิทยายุทธสุดๆคุณนั่งฟังอยู่พี่ป๊อปอ่ะพอเจอถึงท่อนเหินกูหันมามองแล้วกันว้าเหินอภินิหารหลวงปู่เข็มอะไรเนี่ยก้าวแรกไม่เป็นไรก้าวต่อไปส่งเงินมั่วซั่วเลยโอ้ยูนิซันภูมิพามไว้เป็นยังไงบ้างไว้ผมไม่เคยไปเล่นต่างประเทศด้วยอะไรอย่างนี้ครั้งแรกแล้วก็เหมือนพอเป็นงานใหญ่ก็ตื่นเต้นมากเลยครับแต่ผมว่าคนญี่ปุ่นเขาน่ารักมากเขาเอ็นจอยกับคอนเสิร์ตนะเขาเอ็นจอยแต่ว่าเขาไม่ส่งเสียงเลยผมเหมือนผมไปพูดในรายการไหนรู้อ๋อเพิ่งรู้ว่าคนญี่ปุ่นเขาแบบดูคอนเสิร์ตไม่ส่งเสียงคนญี่ปุ่น DM มันเต็มเลยบอกว่าไม่ใช่บอกว่ามันช่วงโควิดเขาก็เลยไม่ส่งเสียงอ๋อจริงเหรอใช่จริงปกติเขาก็ส่งเสียงแล้วแต่ก็จะสุภาพกว่าไทยเยอะมากตอนร้องเพลงบางเพลงแบบเขาจะแบบมือเขาจะแบบแล้วสามัคคีมากมือเขาจะไปพร้อมกันแบบปึ๊บอย่างนี้เลยของใครคือซ้ายขวาติกโมซัวฟาดหัวกันอยู่เหมือนกันตามรูของเขาอะไม่แต่เขารักนะเวลาคุณน้าคุณเคยไปกับพวกแก๊งพี่โอ๋พี่เก่งพี่เป๊กอะมันจะมีแบบเหมือนเป็นไลท์เฮาส์ที่เขาให้เขาเช่าอะแล้วก็เล่นเพลงไทยเหมือนเลยเว้ยแล้วคนที่แบบซื้อบัตรมาดูเว้ยเขาร้องไม่เป็นด้วยแต่เขาแบบจอยอะเขาแบบมือก็แบบพร้อมกันเลยก็แบบปึ๊บแล้วจะเลี้ยงแถวนี่แบบมือพร้อมกันอย่างเงี้ยโคตรดีร้องเพลงช้านี่คือเขาร้องไห้แบบแมสเปียกเกินจริงปะเนี่ยเขาแบบอินมากคือแบบซับพอร์ตสุดๆเลยสุดๆแบบประทับใจสุดๆเลยพี่โอ๊ตเอาจริงมาตั้งแต่เราสัมภาษณ์มันตั้งแต่ตอนแรกๆเลยที่สัมภาษณ์ตอนนู้นอ่ะก็มันเป็นคนอีกคนหนึ่งแล้วเว้ยตอนเนี้ยมันไม่เป็นแบบนี้แล้วเว้ยมันโตแล้วอ่ะใช่2 ปีกว่าแล้วประมาณ2-3 ปีแหละประมาณตอนนี้อายุเท่าไหร่นะเดือนหน้า23อ่ะตอนนี้22ชี้พุ่ง23ไปก่อนไม่แต่ว่ามันโตขึ้นจริงนะมันโตขึ้นเลยมีวิธีการพูดวิธีการวางตัวมันน่าจะเจียนเวทีเพิ่มขึ้นไหมหมายถึงว่าแบบน่าจะเจออะไรเยอะขึ้นแล้วมันชินเนี่ยรีแลกซ์ขึ้นเลยนอกจากงานแสดงที่ทำตัวแล้วมันมีทำธุรกิจอะไรบ้างมีธุรกิจเยอะเลยมีทำอาหารเสริมครับใช่ป่ะตอนนั้นเหมือนที่จอดเขาออกอะไรใช่เป็นวิตามินป่ะใช่ชื่อวิตทอก็จริงๆแต่อันเนี้ยทำแล้วก็เราก็ให้กุ้นกับคนที่บ้านหมดเลยบอกว่าใช่ทำอันแรกเราก็เลยรู้สึกว่าอยากให้คนที่บ้านเข้ามาทำด้วยเข้ามาช่วยดูแลใช่ครับก็มีอันนี้แล้วก็มีอีกอันนึงทำกับพีพีเป็นลิปแคร์ชื่อแคมเม ลิปแมสลิปเซรั่มเป็นพวกแบบลิปโกลอะไรพวกนี้ครับเนี่ยน่าจะขายระเบิดระเบิดดีวะแล้วก็มีทำอยู่อีกอันนึงเป็นแบบเหมือนกับว่า sustainability brand อะไรเงี้ยทำแบบพวกแบบของรักโลกอะไรอันนี้ทำแบบอยากทำแบบอินอะไรเงี้ยอีโค่เงี้ยใช่อะไรบ้างอะไรบ้างก็จริงๆเซตแรกมันก็จะเป็นพวกปลอกหมอนผ้าห่มที่มันเป็นแบบของรีไซเคิลอะไรเงี้ยได้คือเอาจริงนะเมืองนอกเขาคิดกันมานานแล้วไอ้พวก sustainability อ่ะแต่ว่าของคนไทยอ่ะจริงๆก็เริ่มมีที่แบบว่าใช่แต่ว่าราคามันจะไม่ได้ถูกมากนะเพราะว่า product ที่มันใช้ออกมามันค่อนข้างแพงอันนี้คือไหนวะเนี่ยกระบวนการที่มันจะไปทำแบบของสร้างบ้านอย่างนี้ก็มีด้วยใช่เอ็นี่ไงล่าสุดเขาบอกว่าอาหารแมวอ่ะพวกถุงแมวอ่ะเอาไปทำเป็นเหมือนบริกของพื้นอ่ะมันช่วยได้เพราะไอ้พวกนี้มันย่อยสลายได้ยากเนี่ยชอบเลยเพราะก็ชอบเรื่องนี้สักพักเจอบิวกินรับหน้าพี่ตอนนี้ผมทำอิดแล้วนะพี่อิดบ้องอาหารแมวพี่บ้องอาหารแมวอ่ะโวยไอเดียเนี่ยมันเงียบนี่มันไม่ได้ทำอะไรบ้างวะที่กำลังเลี้ยงไว้ที่บอกว่าก็จริงๆมันก็มีผลิตอะไรบ้างพวกปลอกหมอนผ้าห่มแล้วก็พวกชุดนอนอะไรเงี้ยแต่ว่าก็มันก็จะเป็นพวกแบบผ้าที่มันเป็นผ้าแล้วโลกเป็นใยกันชงเป็นใยอะไรพวกเนี้ยที่มันแบบเป็นของออร์แกนิกหมดเลยก็สมมติว่าทำแล้วส่งให้ผู้ใช้ก็คืออันนี้ก็คือยังไม่เปิดตัวถูกไหมนอนพี่ได้แบบนอนสบายไปแล้วล่าสุดกูเจอเขามาละอ้าวไม่ใช่พี่พีเหรอเขาไปเชียร์แล้วกูชอบมากพี่อยู่บนเวทีแล้วถามเธออยู่ไหนคนคิดมากกว่าผู้ปูออกมาเล่นคอนเสิร์ตทั้งคอนเสิร์ตดูนะมึงคิดอะไรผู้ปูเต้นไม่ได้ตายเลยเสียงคิดเงียบคิดพี่ถามเธออยู่ไหนอ่ะคนเดียวมีภาพไหมแล้วอยู่ตรงไหนอยากเห็นกูจังเลยไม่ได้ไหนแล้วมันหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอทักใครก็ไม่รู้นี่ไงหันข้างๆนู่นผมอยู่ข้างหลังแต่คือเขาเซลล์เสียดายมากเลยอ่ะเสียดายซ้อมเสร็จแล้วอ่ะซ้อมด้วยกันแล้วซ้อมอย่างเยอะเลยคอนเสิร์ตเนี้ยคิวซ้อมแบบทำเยอะมากคือให้กับ next time เนาะจำคิวได้เลยเสียดายจริงๆอยากร้องเพลงด้วยกันกูสาดซ้อมซีนแบบกูคิดว่าเดี๋ยวกูเกาะน้องดังเลยกูกะเอาไปยืนไอพาลิสบิวกินโอ๊ตป๊อปประกบสี่คนเอาใหม่ไหมล่ะรอบหน้ามีเดี๋ยวมีตัวหนึ่งโอ้ได้ต้องได้เล่นต้องไปปั่นกูละตอนนี้กูต้องได้ร้องเพลงกับบิวกินไปเพราะอย่างนั้นรอค่ะมึงหวังผลนี่ใช่อ้วนมึงหวังผลโอบอ้อยพี่แก่แล้วพี่ก็ต้องมีตลกขาลงบ้างพี่ต้องเอาน้องมาอบอุ้มกันบ้างมันจะขึ้นตลอดมันไม่ได้หรอกแต่พูดถึงเพลงนางมีเพลงใหม่เฮ้ยเชี่ยดีดเข้าประเด็นเลยแต่ว่าเพลงก่อนอันนี้ก็ดีนะดีมากอะไรฉันชอบเพลงชอบมากฉันชอบเธอที่อยู่กับเธอชอบที่ฉันเป็นคนใครเป็นคนรู้พี่เบลเป็น executive แล้วก็พี่แอมเป็น producer พี่แอมแต่งให้หมดทุกคนไหมหรือว่าจ่ายข้างนอกไม่แจกค่า producer อ่ะค่าของ producer คือตอนเนี้ยปล่อยเพลงแล้วแล้วคิดว่าเดี๋ยวจะมีเป็น EP อัลบั้มหรือไงใช่คิดว่าประมาณกี่เพลงก็ประมาณ 5-6 เพลงมันเริ่มพูดไปถึง6เพลงนะตอนเนี้ยยังไม่ได้บอกจำนวนนี่แรกเพราะว่าเรื่องจริงเราวางไว้5แต่เรากะเติมไงคือแบบคิดไอเดียใหม่แล้วก็กะว่าเฮ้ยบีทแต่ว่าเกิน5ละตอนเนี้ยระวังกะเติมไปเติมมาเป็นอัลบั้มเลยนะมึงเข้าใจว่าใช่เป็นอัลบั้มมันอีกนิดเดียวเองนะคือถ้าจังหวะมันพังครูมันจะมาแบบมาไม่หยุดเลยนะแล้วก็พร้อมคอนเซ็ปต์ทุกอย่างพร้อมรับฟังพร้อม support มาเลยก็คือจะคิดเรื่องที่อยากจะเล่ากับเรฟมูดเพลงที่อยากให้มันเป็นตอนนี้ว่ามันก็พรั่งพรูจริงๆคิดว่าพรั่งพรูเป็นช่วงที่แบบที่เรียงกันมาแล้วก็คิดภาพใหญ่เป็นช่วงที่แบบเหมือนเพิ่งออกมาทำเองแล้วก็จะมีอะไรที่อยากจะเล่าพี่เบลช่วยตบอะไรครับแล้วก็ช่วยคุยกันว่าเอาใครมาทำดีเพลงนี้เพลงชื่อเพลงอะไรชื่อเพลงกลับมาคบกันเถอะครับกลับมาคบกันเพลงไอเดียมาจากไหนมันเหมือนคนสองคนที่เลิกกันไปแต่ว่ายังรักกันอยู่เลยนะแต่ว่าวิธีการเล่าเพลงนี้มันก็จะเป็นเหมือนพูดเหมือนเพิ่งรู้นะเพิ่งรู้จากวันที่น้องไปเนี่ยแหละเดินสายแหละว่ามันแบบเป็นเพลงที่แบบเนื้อเหมือนพูดจริงๆอ่ะมันจะเป็นแบบทั้งเพลงมันจะเป็นเหมือนพูดหมดเลยอ่ะเรื่องว่าแบบดีมากเราไม่เรื่องต้องคุยกันอะไรเงี้ยแบบเรื่องที่ฉันว่าเธอก็รู้แบบเอาเป็นว่าฉันพูดก่อนแล้วกันเดี๋ยวเปิดไปฟังแต่ว่าเพลงมันก็จะเล่าเหมือนคนที่เลิกกันไปแต่ยังรักกันอะไรเงี้ยมันเลยเหมือนว่าเฮ้ยพอต่างคนต่างได้ลองออกไปใช้ชีวิตกันแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรายังรักกันอยู่เลยนี่หว่าแล้วทำไมแบบ เราอย่าเสียเวลาเลยเราแบบเราทำบ้านพี่ไม่เรียกเลิกเลยเรื่องแบบงอนกันทะเลาะกันอันนี้จริงเขาก็ไม่ค่อยอยากให้ถามแต่ก็อยากรู้ว่าเราเขียนได้ใครมั้งตรงนี้เฮ้ยไม่มีอะไรไม่มีอะไรหรอไม่อยากตอบก็แล้วก็ยิ้มไปก็ยิ้มทั่วไปแล้วแต่ใครจะตีความครับพี่จะไม่ผ่านไปได้พี่จะได้เข้าใจโอเคพี่เข้าใจแล้วโอเคพี่ไม่ถามแล้วพี่ไม่ถามเฮ้ยเยอะแล้วบนกระปังครับแต่น้องใบปอแต่งดูโตขึ้นเลยนะจริงแบบว่าหนูน้อยมากแต่ชอบสุดคือตรงไหนรู้ป่ะเอ้ยยังไงเราร้อยอยู่ดีมาแบบงงฟังเรื่องว่าพี่เนื้อเพลงมันเหมือนดาล็อกซีรีส์ดาล็อกคุยกันนะแล้วก็แม่งไม่เยื่อนอะเวิร์สปีทุกปีโซโล่ทุกเลยไม่ต้องมีเวิร์สเดียวหวานตอนนี้กินอิสระเต็มตัวครับดูแลตัวเองเขามีบริษัทก็มีบริษัทใช่Billkin Entertainment Billkinสุดยอดรับศิลปินในค่ายนะนี่ใครเผื่อพี่อยากไปอยู่เฮ้ยฝากดูแลนี่นะจริงหรือเปล่าจริงอยากทำเองนะอีอ้วนมึงพูดกับทุกคนแบบนี้เลยนะแหมไม่มีนะกูไม่เคยอยากไปอยู่กับใครกูอยากอยู่กับBillkinคนเดียวเฮ้ยเนี่ยตอนนี้กูพูดไป2 วันก็โลกกูมาแล้วก็ดีกว่าพลอยแฟนของบริษัทวิ่งคือจะทำอะไรBillkin Entertainmentน่ะหลักๆถ้าเป็นงานสร้างอ่ะที่สร้างงานเลยก็จะสร้างแต่งานเพลงของผมเนี่ยนะเป็นหลักใช่แล้วก็อาจจะมีทำเนี่ยโค้ชจัดแฟนมีตหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแน่นะโค้ชแบบเป็นอีเวนต์ใช่ถ้าได้ไปออกรายการหลังแฟนมีตนี้ก็ถ้าเราแบบมีความสามารถต้องล้อสมบัติว่าตอนนี้ตัวเล็กมากอะไรครับอ๋อแต่หมายถึงว่าตอนนี้ยังเป็นทำเฉพาะงานของเราก่อนใช่ครับแล้วตอนนี้มีใครจะแสดงว่าอย่างไรเพราะเห็นหลังร้องเพลงรัวๆเลยยังไม่มียังไม่รับอะไรเลยไม่ใช่ไม่รับมันยังไม่ใครกล้าครับยังไม่โดนยังไม่เจองานที่แบบโดนเลยคือมีแหละมีเข้ามาถ่ายมีบ้างมีอยู่แล้วตลอดเล่นเก่งซะด้วยดิโอ้ยก็ไม่ปฏิเสธใช่ชอบไม่ขนาดนั้นหรอกเราอยู่ข้างหลังก็คุยกันเองผู้จาน่าขำเมื่อกี้ตื่นคือมันโชคดีตรงที่ว่าไม่ได้แสดงได้อย่างเดียวคือบางคนเขาเป็นนักแสดงอย่างเดียวเพราะบางคนเป็นนักแสดงเดียวมันเหมือนมันต้องรอโอกาสอะรอโอกาสกว่าโอกาสตัวเองจะมากว่าจะได้มีงานในวงการกว่าแต่พอเนี้ยพักจากงานแสดงชีกู้ร้องเพลงรู้สึกร้องเพลงดีด้วยไงดีเลยโอ้โหพอได้แม้ที่อันนี้ของตัวคืออะไรบ้านะหันใจมากพี่พลอยหันใจมากไม่แล้วความยังไงก็แล้วแต่ดีดีแล้วร้องเพลงดีแปลกมากไอเชี่ยแปลกมากเด็กสมัยนี้เก่งใช่ไหมพี่ผมว่าเสียงเขาคาแรคเตอร์อ่ะมันแบบมันเซ็กซี่อ่ะก็คืออินเนอร์เขาแหละอินเนอร์มันด้วยอินเนอร์แล้วอยู่บนเวทีนะมุกน้อยมากแบบว่าเล่นหน้าเล่นตาเขายิ้มนะครับเขายิ้มเลยนะครับข้างหลังเป็นอย่างที่สุดตัวนี้คิดว่าตัวเองเป็นนักร้องเต็มตัวยังเราก็อยากเรามองว่าเรามองวิธีการเรามองสิ่งที่เราอยากเล่ามากกว่าเราก็มองว่าเราเป็นศิลปินนะครับแล้วก็พอเราเริ่มแสดงมาก่อนผมก็จะมองว่าเราไม่ได้เป็นศิลปินเราไม่ได้เป็นนักแสดงมาก่อนเราน่าจะเป็นนักแสดงที่มาร้องเพลงว่ะอะไรประมาณนั้นเลยแต่อันนี้ก็เหมือนที่มาร้องเพลงใช่แต่อันนี้น่าจะพรุ่งให้เห็นแล้วว่าแบบเป็นศิลปินแบบเป็นนักร้องได้จริงเลยโอ้ยบ้านะไม่เราว่าการที่เป็นศิลปินหนูเข้าใจพี่ค่ะพี่บอยคือไม่ต้องขึ้นเวทีไว้ใช่พอขึ้นเวทีแล้วจะเห็นไว้ความชายนะความแบบ200,000ของแบบเหมือนไอเนี้ยฉันรู้สึกว่าไบรท์อ่ะไบรท์ตอนมันร้องเพลงอ่ะมันเป็นแบบมันมีคนไปเลยนะเว้ยแต่ไบรท์ก็เป็นคนที่ร้องเพลงเก่งแล้วตอนพี่โอ๊ตอ่ะเรามาหนังนักร้องก่อนไงแต่ว่านุ้ยจะมีอะไรไม่มีว่ะเขาดีนะเป็นคนเวลาบางคนถามส่วนไหนพี่จะเป็นคนตอบทุกอย่างแต่จริงแล้วตัวนี้พี่เป็นตลกมึงไม่ได้เป็นศิลปินที่ตลกอ่ะกูเข้าใจว่ากูเป็นนักร้องมาตั้งนานมึงไม่ได้เป็นนักร้องที่ตลกไม่มันเป็นตลกที่เราเป็นกูเป็นตลกที่เราเป็นไม่เหมือนกันคือยิ่งเป็นนักแสดงแล้วก็เป็นนักร้องด้วยตลกด้วยแต่ของกูเป็นตลกนำ ลงไหมที่เคยลองเป็นหลุดหรือเปล่าหลุดล่าสุดนี่เดี๋ยวนี้คนลงในติ๊กต็อกใช่ไหมไปไลฟ์แล้วก็เล่นเล่นแล้วแม่ขันมาเจอหลุดเลิกขันหลุดเลิกหลุดไปเลยหลุดไปเลยหลุดไปเลยหูไม่กลับเลยไม่พี่หมดไปแล้วฮุกหนึ่งแต่หนูเป็นคนที่แบบกลับมาได้เร็วมากอะพี่พูดได้ยัง30วายร้ายกลับมาแล้วตอนแรกเราเรียนก็กลับมาแล้วโควิดหิ้วไปก่อนเลยเสร็จแล้วเราไปสตาร์ทเดี๋ยวก็เห็น GTA ไปกู GTA จริงๆเลยเสร็จแล้วเนี่ยดูว่าไอ้ยังไม่ให้น้องฝากเพลงมาดิเพลงใหม่ชื่อเพลงอะไรนะกลับมาพบกันเถอะดีๆครับผมดูมีได้ทางสตรีมมิ่งทุกช่องทางอยู่ด้วยกันนะครับเมื่อกี้เพลงนี้ใช่ไหมแล้วก็ฟังด้วยดูกินเป็นอะไรนี่เป็นอะไรล่ะเป็นตอนนี้คุณพี่บังดูกินเต็มที่เลยนะคะนอกจากเพลงมีอะไรนะมีบ้างมีบล็อกมีอะไรก็ส่วนใหญ่จะเป็นคอนเทนต์แต่คอนเทนต์มันจะต่อกับเพลงเกือบหมดจะเป็นอย่างเช่นเรื่องหลังมีเทเลซีหรือว่าแบบล็อกอะไรที่เกี่ยวกับเพลงใช่หรือกับพาร์ทเพลงแต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยใครอยากให้ติดต่อทำอะไรก็เข้ามาได้นะเอาสมจับเป็นยูทูบเบอร์ด้วยเป็นยูทูบเบอร์ด้วยถ้ามีใครแบบอยากให้ทำอะไรก็ลองอีเมลมาได้เลยเพราะว่าบริษัททำแล้วมันต้องใช้มีค่าใช้จ่ายผมทำได้ผมไม่มีช่องส่วนตัวพี่ๆเขามีช่องส่วนตัวเขาพูดเองนะเขาพูดเองหมดเลยเมลไว้เลยหมายถึงว่าช่องส่วนตัวคือต้องมีใครชงไปให้ใช่พี่ๆเขาก็จะมีพี่ๆกิจเอนเตอร์เทนเมนต์กับพี่ๆกิจซื้ออะไรแฟนคลับตัวโยงวันนี้ขับรถด้วยกันวันแรกมันชิวเดินก็มาทักกูแล้วก็ใส่แมสมากูว่ามันแต่งตัวเป็นชิวไอ้บิวกินใส่แล้วล้อแต่ใส่แล้วแต่ใส่แมสที่แค่ผมเป็นแบบบอยสุดๆสบายๆย้อนไปสักตอนกูม.3 ม.4 คือเพื่อนที่ไปเตะบอลด้วยกันอ่ะคือตรงนั้นอ่ะถือบอลด้วยนะถือตูนถือมังงะเดินวันพีชเดินท่านผมเตะบอลเฮ้ยเรายังไม่เคยเตะบอลด้วยกันเลยนะพี่เบนไม่เคยพี่ก็ผมไปเตะพี่ออนไม่เคยมาเตะได้ที่ไหนแล้วมึงเป็นอีนี่ไม่ใช่หรอเป็นเกาคอยกูเพิ่งไปยิงพักติดแล้วใช่ไหมนี่คอยแล้วเป็นยังไงวันเดี๋ยวจะมีเตะบอลช่วยเหลือวัดบ่ายกูไปอยากเตะดูเหมือนว่างนะบิวกินดูเหมือนว่างช่วงนี้แบบรู้สึกแบบทุกอย่างมันแบบฟูลฟิลความรู้สึกมากเลยเนาะรัชดาลัยฉันก็ไม่ออกจริงๆแบบว่าถ้าไม่มีรัชดาลัยฉันก็ยังติดอยู่ที่พารากอนฮอลล์ต่อมาไม่ว่าจะเอเชียทีคหรือว่ารัชดาลัยฉันก็ยังติดอยู่ตรงนั้นแต่แบบไม่รู้สิช่วงนี้รู้สึกแบบเหมือนอาจจะด้วยตัวค่ายด้วยมั้งก็อาจจะแบบค่อนข้างจะลงตัวลงล็อกกันแล้วงานการทั้งคู่ก็แบบว่าเฮ้ยเริ่มเขาเรียกว่าอะไรเริ่มเข้าที่เข้าทางเราก็เริ่มแบบเข้าที่เข้าทางพอจะไปถูกแล้วว่าแบบจะไปกันยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนตอนนี้ทั้งบิวกินแล้วก็พีก็เหมือนแบบจะเปิดให้เรามากขึ้นนะแบบโอเพนให้เราได้แบบว่ารับรู้ได้แบบไม่ว่าจะแบบคำพูดหรือว่าความรู้สึกอะไรเงี้ยเหมือนเขาแบบว่าเปิดกับเรามากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าสมมติแบบเขาเปิดกับเราแล้วเราก็แบบว่าควรจะแบบน่ารักกับเขาด้วยเนาะถ้าเรารักน้องก็แบบว่าขอให้เป็นแฟนคลับที่น่ารักของเขาทั้งสองคนไปแล้วกันส่วนในวันข้างหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราคิดว่าทุกอย่างที่ผ่านมาก่อนหน้านี้มันก็มีความชัดเจนของมันอยู่แล้วไม่ใช่แค่ตัวบิวกินพีที่ออกมาพูดมีทั้งแบบคำพูดของคนรอบข้างที่เขาก็เป็นสิ่งที่ยืนยันแล้วว่างานเดี่ยวเขาก็ทำต่างคนต่างทำกันไปแต่ว่างานคู่หรือว่าอะไรในเรื่องความสัมพันธ์หรืออะไรใดๆต่างๆนานาก็คือเขาก็ยังมีกันและกันต่อไปก็คือไม่แยกค่ะไม่แยกมีคู่อยู่เรื่อยๆแค่เม็ดแค่ใจก็ยังมีอยู่ไม่ว่ายังไงก็จะมีงานคู่แน่นอนก็นั่นแหละค่ะจริงๆช่วงนี้ที่ผ่านมาอย่างที่เราบอกเนาะว่ามันแบบเหมือนไม่ใช่แค่บิวกินพีที่แบบดูฟูขึ้นเราก็แบบความรู้สึกเราก็แบบฟูขึ้นไปด้วยเหมือนกันเพราะอะไรหลายๆอย่างอะเนาะก็เพราะฉะนั้นก็อยากให้มั่นใจเชื่อตัวเองเอาไว้แล้วก็เชื่อน้องๆเอาไว้ว่าไม่ว่าจะยังไงเราก็จะผ่านมันไปได้ด้วยกันทั้งคู่ไม่ว่าจะงานเดี่ยวของใครใดๆก็ตามทีหรือว่างานคู่ไม่ว่ายังไงเราสามารถจับมือผ่านกันไปด้วยกันอาจจะไม่ใช่แค่แบบเขาสองคนจับมือผ่านไปด้วยกันเนาะมันก็ควรจะแบบมีพวกเราที่แบบว่าคอยดันหลังพวกเขาต่อไปด้วยไม่ว่าคุณจะคลิปเดี่ยวคลิปคู่อะไรยังไงก็คือ เขาอยากจะไปด้วยกันเพราะฉะนั้นเราก็ช่วยกันสนับสนุนเขาทั้งสองคนละกันนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็คงมีประมาณนี้ค่ะแล้ววอล์กหน้าเราจะเป็นวอล์กเกี่ยวกับอะไรจะไปคอนเสิร์ตหรือจะว่ารีแอคอะไรใดๆก็ฝากติดตามด้วยนะกันนะคะก็ไม่ได้หายไปไหนก็คงเหมือนเดิมแหละไม่อยากจะพูดอย่างนี้ซ้ำๆเลยมันกลายเป็นว่าแบบว่างานยุ่งก็ยังยุ่งเหมือนเราจะไม่มีช่วงที่ไม่ยุ่งซะแล้วเหมือนจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ time table ประมาณนี้ไปแล้วเพราะฉะนั้นก็พยายามจะแบบมาลงวอล์กให้ได้อย่างน้อย1คลิปต่อวีคแต่จริงๆอะอยากจะลงแบบ2คลิปด้วยซ้ำแต่บางทีคือเหมือนเพราะมันเหนื่อยมากๆอะไรเงี้ยก็บางทีมันไม่มีอารมณ์ตัดมันก็แบบไม่สามารถตัดได้จริงๆอะแต่ว่าอย่างน้อยวิวก็พยายามจะลงสัก1คลิปต่อวีคแล้วกันนะคะยังไงก็ฝากติดตามวิวด้วยแล้วกันนะคะไม่ได้หายไปไหนเลยก็ถ้ามีอะไรดีไม่ดียังไงหรืออยากให้วิวทำอะไรก็สามารถเม้นบอกวิวไว้ได้นะคะแล้วก็หรือว่าจะทักวิวมาส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ติดตามวิวตามช่องทางอื่นๆก็ได้ค่ะยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องนี้ให้ด้วยเนาะขอตัวไปกันค่ะบ๊ายบาย